สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนที่สหกรณ์บ้านทรายขาวและสหกรณ์ยวงทองจังหวัดสงขลาเป็นต้นแบบการผลิตยางแผ่นรมควันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นก๊าซชีวภาพและใช้ก๊าซชีวภาพเป็นรมควันยางแผ่นเพื่อช่วยประหยัดเชื้อเพลิงไม้ฟืนรวมทั้งนำระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตยางแผ่นและการดำเนินงานของสหกรณ์เกษตรกรส่วนใหญ่ของจังหวัดสงขลาทำอาชีพเกษตรกรรมยางพาราในอดีตการผลิตยางแผ่นรมควันใช้ไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงมีต้นทุนที่สูงและไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการอีกทั้งกระบวนการผลิตยังปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นและน้ำเสียส่งผลกระทบต่อชุมชนในกระบวนการผลิตนั้นมันก็มีน้ำเสียที่ไหลออกไปตรงไอ้ตรงนู้นแหละที่บ่อที่1บ่อที่2บ่อที่3นั่นคือกระบวนการผลิตอันดับแล้วเห็นแล้วพอเราผลิตเป็นน้ำแล้วก็ค่อยเอาไปลมควันนี้ป่ะใช่เป็นยางผลิตแล้วตากไว้ประมาณ1คืนช่วงเช้าก็เข้าในห้องที่เอาไปลมควันแล้วลมควันเสร็จแล้วเอาไปทำอะไรลมควันเสร็จแล้วก็คัดแยกมันจะมียางที่เป็นยางมันมีกี่ยางนะมีทั้ง3ทั้ง4ยางโฟมยางทับทิมมันมีหลายอย่างจะไปดูก่อนที่เราจะทำบ่อนี่คือมันเป็นแรงมากคือมันมีการเล่าเรียนก็มีเปลี่ยนนะน้ำมันลงไปแล้วคือในกระบวนการผลิตเหมือนที่บอกกันแหละน้ำที่หลังจากการผลิตมันก็ลงไปรวมกันแต่เราไม่มีระบบในการที่จะบำบัดมันเลยทำให้น้ำเกิดเน่าเสียแล้วหลังจากทำเนี่ยมันทำมาถึงนี้แล้วหรือเปล่าเจ็ดปีนี่คือคนไอ้ของที่มันเริ่มมันหายได้ไหมหายครับในปีพ.ศ. 2558บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดร่วมกับสถาบันวิจัยระบบพลังงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตอบโจทย์การพัฒนาสงขลาของภาครัฐที่มุ่งให้เป็นเมืองเกษตรกรรมสีเขียวมูลค่าสูงและสอดคล้องกับหลักการของแบบจำลองโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ BCGเราเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการสนับสนุนสหกรณ์ยางพาราที่บ้านทรายขาวซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอำเภอในจังหวัดสงขลานะคะเราก็พบว่าที่สหกรณ์ยุงทองแห่งนี้ก็มีปัญหาคล้ายกันก็คือเรื่องของน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเน่าเหม็นนะคะก็เลยเป็นการยกโมเดลที่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยมาวางที่นี่แต่ว่าสิ่งที่ก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นก็คือว่าเรามีการมองเห็นถึงเรื่องของตัวกฎหมายใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมที่จะออกที่เขาจะมีการเรื่องของคาร์บอนเครดิตมีการเทรดการออฟเซ็ตคาร์บอนตรงนี้เราก็เลยคุยกับทางมหาวิทยาลัยสงขลาสถาบันวิจัยระบบพลังงานว่าเราอยากวางระบบตรงนี้สร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อที่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเรามีการจัดเก็บข้อมูลเอาไว้มีการขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตเอาไว้เนี่ยเมื่อถึงเวลาเนี่ยก็สามารถที่จะเอาตรงนี้ไปต่อยอดใช้ประโยชน์ให้กับสหกรณ์ได้แล้วก็มองลึกไปถึงว่ายังมีสหกรณ์ยางพาราอีกหลายร้อยแห่งในประเทศเลยที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นสูตรเรียนรู้ต้นแบบที่จะขยายผลไปสู่สหกรณ์ยางพาราอีกต่อไปได้กระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้แต่ละสหกรณ์สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง425ตันต่อปีหรือประมาณร้อยละ31และการนำก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้มาช่วยลดการใช้ฟืนส่งผลให้ประหยัดเงินของสหกรณ์ได้ 130,000 ถึง 180,000 บาทต่อปีซึ่งตอนนี้สหกรณ์ยางแผ่นรมควันยุงทองเป็นต้นแบบในการส่งต่อความรู้ให้กับสหกรณ์อื่นนอกจากนี้ยังต่อยอดสู่โครงการก๊าซชีวภาพสหกรณ์ยางพาราสู่สังคมคาร์บอนต่ำโดยผลักดันให้สหกรณ์ยุงทองขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของยางแผ่นรมควันเป็นแห่งแรกของสหกรณ์ยางแผ่นรมควันของประเทศ